แต่หลายคนเขาตั้งคำถามว่าพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแอบซุ่มมีลูกกับพี่ไฮอาภาพรจริงหรือไม่ล่าสุดเนี่ยเจอพี่ยิ่งยงนะคะคือพี่ยิ่งยงแกเล่าให้ฟังว่าคือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพี่ยิ่งยงพาลูกสาวคนสวยน้องโยโย่เนี่ยไปออกรายการแล้วที่รายการเนี่ยก็คือน้องเสด็จใช่ค่ะก็คือน้องโยโย่ลูกสาวพี่ยิ่งยงนี่เองแล้วพี่ไฮเนี่ยก็มีการเรียกน้องโยโย่ว่าลูกสาวจนมันเป็นกระแสดราม่าว่าอ้าวไปมีลูกด้วยกันหรอเออทีนี้พี่ยิ่งยงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการหยอกล้อกันมากกว่ายืนยันว่าไม่จริงแล้วก็พร้อมยืนยันแหละว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องที่รักกันมากเหมือนครอบครัวเดียวกันส่วนด้านภรรยาของพี่ยิ่งยงจะว่ายังไงคุณผู้ชมลองฟังค่ะโอ้ยข่าวเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราไปออกรายการทีวีแล้วก็พาโยโย่ไปด้วยแล้วก็ไปนั่งเมาส์กันแล้วก็หยอกกันเลยวันนี้ลูกสาวนี่ลูกสาวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นกระแสและเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไฮเขาก็บอกว่านี่พี่ยงไปแก้ข่าวให้หนูด้วยว่าทำไมไปบอกว่าหนูมีลูกกับพี่ไม่จริงเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องที่น่ารักมากไม่เลยพี่หายสวยรวยจะช็อกทำไมไปเป็นลูกหายเลยแม่ชอบใช่แม่โอเคค่ะเพราะพี่หายกับแม่สนิทกันมากนะคะสนิทกันนอนเตียงเดียวกันมาแล้วโยโย่ตั้งแต่เด็กๆพี่หายก็ดูแลเขาเรียกว่ามันก็สักพักแล้วค่ะข่าวมันแบบว่ามาแบบ 2-3 ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมามีช่วงนี้ที่แบบว่ามีกระแสขึ้นมาอีกรอบนึงว่าแบบว่ายิ่งยงกับอภพรมีลูกออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นเราอะไรเงี้ยชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่จริงๆจริงๆก็ยังมีแฟนเพิ่มฮะแต่ว่าเมียไม่ยอมครับอยากมีแฟนเพิ่มถ้าเป็นพี่หายเอา